มาสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการทำไลฟ์มีคำถามจากคุณผู้ชมอยู่ว่าธรรมะคืออะไรแล้วเราจำเป็นไหมที่จะต้องมีในชีวิตประจำวันเป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับต้นปีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะวันนี้เราได้รับความเมตตาจากท่านชยสาโรที่จะแนะนำคำตอบให้กับพวกเรานะคะธรรมะคืออะไรคือไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเป็นหมดธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คือธรรมทั้งหลายทั้งปวงอะไรที่เป็นสิ่งนั้นก็เป็นธรรมทีนี้เราจะมองธรรมทั้งหลายอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์กับชีวิตก็มุมมองอย่างหนึ่งว่าเอธรรมที่ปรากฏเป็นธรรมที่ทำให้จิตใจสงบสุขมีสติมีปัญญามีความเมตตากรุณาเราจึงแปลว่าเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมก็นี่ก็แปลว่าสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเพราะธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาติผู้ที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเป็นผู้เห็นธรรมเพราะนั้นธรรมนั้นก็คือสัจธรรมความจริงที่มนุษย์เราเจริญถึงขั้นนี้แหละเพราะความสามารถในการสร้างสมมุติสัจจะเช่นคำว่าเงินก็เป็นเรื่องสมมุติแต่เพราะเราสมมุติเรื่องเงินขึ้นมาได้เราจึงมีระบบเศรษฐกิจมีอะไรอะไรเยอะแยะไปหมดการที่เราสามารถสื่อสารในสิ่งที่เป็นนามธรรมก็เพราะความสามารถในการสร้างสมมุติสัจจะสมมุติธรรมขึ้นมาเพราะสิ่งที่เป็นสมุติก็เป็นธรรมชั้นหนึ่งสิ่งที่เป็นสัจจะธรรมก็เป็นชั้นหนึ่งเอาอีกหมวดหนึ่งแล้วกันว่ามีปริยัติธรรมมีปฏิปัติธรรมมีปฏิเวทธรรมคือปริยัติคือสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อเป็นแผนที่เพื่อเป็นหลักการในการพัฒนาชีวิตปฏิปัติธรรมคือการเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาทดลองพิสูจน์ทำให้ปรากฏในชีวิตจนถึงขั้นปฏิเวทธรรมคือการปันลุเข้าถึงสัจธรรมดังคำสั่งสอนของพุทธเจ้ากับธรรมะที่เป็นความจริงของธรรมชาติก็เพราะอะไรเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเปิดเผยความจริงนั้นความจริงก็เป็นธรรมสิ่งที่คำสอนแนวทางปฏิบัติที่เปิดเผยความจริงก็เป็นธรรมเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเปิดเผยความจริงผู้รู้เห็นธรรมยอมเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงของธรรมชาติค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าธรรมะคืออะไรค่ะอะไรที่คุณรู้สึกหนักๆในใจนะคะรู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นทุกข์แบ่งเบามาให้พวกเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ที่คุณถนัดจะเป็น QR code Facebook หรือว่า LINE นะคะบอกพวกเรามาค่ะเรายินดีที่จะไปหาคำตอบให้กับคุณนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้สั้นๆค่ะเติมธรรมะลงในชีวิตกันวันละนิดก็พอนะคะน่าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นค่ะและเหมือนเดิมค่ะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยๆหนักๆบอกมาได้เลยอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ